สวัสดีครับก็ล่าสุดวันนี้ไอ้นภัสรินทร์ลูกสาวของนักคอมก็แจ้งว่าตลกคนดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่30เมษายนนี้15เมษายนไอ้นภัสรินทร์ลูกสาวก็ได้อัปเดตอาการของนักคอมชวนชื่นว่าพบจุดที่ปอด1จุดซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเดิมจากที่เคยปอดอักเสบอยู่หรือไม่17เมษายนนักคอมก็ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วนไปห้อง ICU กระทันหันเนื่องจากปอดเป็นฝ้าหนาจนได้โรงพยาบาล18เมษายนก็มีอาการเหนื่อยแต่ก็ไม่มากคุณหมอให้นอนคว่ำเพื่อออกซิเจนจะได้เข้าไปไวมากยิ่งขึ้นอาการก็ยังคงเดิมไม่มีเหนื่อยหอบผลเอ็กซเรย์ปอดก็ยังมีการติดเชื้ออยู่ก็เลยให้ออกซิเจน19เมษายนลูกสาวก็เปิดเผยว่านักคอมพูดได้ช้าน่าจะเกิดจากอาการเหนื่อยแล้วก็อยากจะออกจากห้อง ICU โรงพยาบาลแจ้งว่าเหมือนออกซิเจนค่อนข้างที่จะต่ำและก็มีการฉีดยาสลายริ่มเลือดคาดว่าจะไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยงปอดไม่มีไข้ใช้ออกซิเจนช่วยหายใจรับประทานได้ดีและก็ยังมีอาการปอดอักเสบ22เมษายนครอบครัวก็ได้เปิดเผยว่านักคอมมีอาการแย่ลงมีอาการตายวายเกิดจากโควิดลงไปที่ปอดแล้วแล้วก็ปอดอักเสบเชื่อมโยงกับไตทำให้ไตได้รับมือกับร่างกายแล้วก็เชื้อโรคไม่ไหวก็ต้องให้นอนคว่ำให้ออกซิเจนไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่แพทย์ก็เผยว่าปอดและก็ไตเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายแพทย์จึงได้ประคับประคองอาการและก็รักษาโควิดให้หายฟอกไตวันละ2-3ครั้งก่อนที่นักคอมจะย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากมีอาการหนัก29เมษายนครอบครัวแจ้งว่าแม้ว่าแพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่อาการของนักคอมก็ไม่ดีขึ้นเกิดภาวะที่อวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ค่อยตอบสนองยาที่ให้และก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นก่อนที่คนทั่วประเทศจะได้รับข่าวเศร้าในช่วงเช้าของวันที่30เมษายนว่านักคอมได้จากทุกคนไปแล้วเมื่อลูกสาวได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาแฟนตลก